้องบอกนะครับว่าเป็นข่าวดีสุดๆไปเลยครับทัพนักกีฬาไทยอาจได้เหรียญทองโอลิมปิกเพิ่มนะครับหลังจากนักกีฬาที่จบอันดับที่สูงกว่าเนี่ยใช้สารกระตุ้นนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหแบบนี้โชคดีซ้ำโชคดีซ้อนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับต้องบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับนักกีฬาก็ทยอยเดินทางกลับมาสู่บ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังจากที่คว้าเหรียญประสบความสำเร็จกันต่างๆแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีข่าวดีต่อเนื่องแต่ต้องขอย้ำก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เหรียญของครั้งนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยเนี่ยมีแววว่าจะได้เหรียญทองจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเพิ่มจากศึกรีโอ2016นั่นเองแต่ข่าวมันเพิ่งมาวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของนักกีฬาไทยคนที่ได้เฮเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของยกน้ำหนักนะครับนั่นก็คือก๊อตจตุภูมิชินวงศ์ครับอาจจะได้เฮดังๆนะครับเพราะว่านักกีฬาที่จบในระดับที่ดีกว่าเนี่ยนะครับโดนสอยระนาวเลยนะเรื่องของสารกระตุ้นอันนี้น่ากลัวจริงนะผ่านมาตั้งเกือบ10ปีแล้วอะนะครับเพิ่งมาจะมารู้เรื่องตอนนี้เนี่ยนะครับและถ้าจีนอุทธรณ์ไม่ผ่านเนี่ยมาถึงไทยเลยนะเป็นเหรียญทองเลยนะแต่ผมเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเฮ้ยแล้วพอได้เหรียญทองขึ้นมาจริงไอ้เงินที่เขาไม่เคยได้จะกลับมาได้ไหมและไอ้พวกที่ได้ไปแล้วเนี่ยมันจะยังไงเอาคืนมาหรือเปล่านะครับคราวนี้ครับก๊อตจตุภูมิชินวงศ์เนี่ยนักยกน้ำหนักมีสิทธิ์ขยับคว้าเหรียญทองในรุ่น77กิโลกรัมชายศึกยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม2016ที่เรียวเดอเจเนโรประเทศบราซิลแม้จะได้ตอนนั้นเนี่ยเราได้อันดับที่4นะครับในการแข่งขันดังกล่าวหลังจาก3จอมพลังที่มีอันดับเหนือกว่าถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นทั้งหมดเอาแล้วทุกคนเลยเหรอ2นักกีฬาจากคาซัคสถานและอียิปต์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์แน่นอนอันนี้ชัวร์แล้วนะครับขณะที่จีนครับที่ถูกเลื่อนขึ้นไปรับเหรียญทองแทนก็อาจจะโดนเหมือนกันโดนริบเหรียญจากการใช้สารกระตุ้นด้วยแต่เวลานี้เนี่ยกำลังขอเรื่องอุทธรณ์อยู่นะครับต่อสู้ในศาลกีฬาโลกนะครับโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นได้นี่เป็นอะไรที่ดราม่านะอันนี้ต้องยอมรับว่าดราม่าเสยยอดครับพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิติประศักดิ์และสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในวงการยกน้ำหนักต่อเนื่องหลังจากที่เราคว้ามา3เหรียญในปีนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังยื่นฟ้องในเรื่องของการใช้สารกระตุ้นนะครับในตัวของนักกีฬายกน้ำหนักจากจีนนะครับที่ได้รับการขยับมาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น77กิโลกรัมชายในโอลิมปิก2016ที่บราซิลก่อนหน้านี้เนี่ยนักกีฬาคาซัคสถานนะครับทางด้านของนิยัตราฮิมอฟเนี่ยที่ได้เหรียญทองถูกตรวจพบว่าโดปและก็แพ้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกไปแล้วดังนั้นนักกีฬาจีนเนี่ยหลู่เสี่ยวจุนเนี่ยนะครับที่ได้อันดับ2จึงถูกเลื่อนให้เป็นอันดับ1ส่วนนักกีฬาอียิปต์มอฮัมเหม็ดดีฮาบีได้เลื่อนจากอันดับ3มาเป็นอันดับ2แล้วก็จตุภูมิชินวงศ์ของไทยจากอันดับ4เลื่อนมาเป็นอันดับที่3แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยังไม่สามารถประกาศอันดับอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากนักกีฬาอียิปต์ก็ถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจตุภูมิจึงขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2แต่คราวนี้เนี่ยพี่จีนก็โดนอีกเหมือนกันและตอนนี้จีนเขาก็เลยบอกโอ้โหถ้าโดนอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เลยทำเรื่องไปทางศาลกีฬาโลกให้ช่วยตัดสินหน่อยดังนั้น IOC จึงยังประกาศไม่ได้นะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้มีการตัดสินออกมา IOC ถึงจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเสียยอดก็กล่าวแบบนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามันแบนหมดถ้ามันโดนหมดเนี่ยเราคว้าทองนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลเนี่ยต้องมาดูกันหน่อยว่าจะได้บ้างหรือไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันตั้งแต่ปี2016แล้วไงเพราะฉะนั้นแล้วไอ้คนที่จ่ายมันจะยังอยู่จ่ายไหมนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่อีกหนึ่งคนนะครับฮีโร่เหรียญทองของเราในปีนี้นะครับนั่นคือพานิพักวงพัฒนกิจนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วครับต้องบอกว่ายืนยันนะครับปิดฉากชีวิตนักกีฬาโดยสมบูรณ์แบบเปรียบดังหนังสือที่มีตอนจบที่มันสวยงามที่สุดแล้วล่ะครับมันไม่มีอะไรสวยกว่านี้แล้วครับแชมป์โอลิมปิก2ครั้งนะฮะโอ้โหนี่มันสุดยอดตำนานของวงการนักกีฬาไทยเลยนะครับโอ้นี่คือประวัติศาสตร์ครับน้องเทนนิสครับหนูสุดยอดมากๆโดยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับผู้สื่อข่าวที่ไปรอรับอย่างเนืองแน่นน้องก็บอกว่าอบอุ่นดีใจมากที่แบบโอ้โหทุกคนให้การแบบต้อนรับเป็นอย่างดีตอนแรกคิดว่าจะไม่มีใครมาโอ้โหเป็นไปไม่ได้ครับไปกันเต็มครับนะครับน้องบอกว่าอิ่มเอมหลับแบบตื่นเต้นมากนอนไม่หลับนะฮะ
ภูมิใจดีใจนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนช่วยกันเขียนนะครับคือก็ต้องบอกว่ามีชื่อของประเทศไทยปักอยู่ที่ปารีสในเวทีโอลิมปิกหนูรู้สึกภูมิใจมากสำหรับความทุ่มเทความเหนื่อยที่หนูเต็มที่มากๆและทำให้ได้เหรียญทองกลับมานั่นเองนะครับก็ต้องบอกนะครับตอนแรกเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามถึงโมเมนต์ที่เราก้มลงไปกราบกับโค้ชเชเนี่ยคือต้องยอมรับเลยนะว่าโค้ชเชก็ทุ่มเทมากๆกับเทนนิสนะครับแล้วก็เชื่อใจกันมากๆทั้งตอนซ้อมตอนแข่งอยากจะขอบคุณโค้ชมากๆค่ะสำหรับหนูตัดสินใจแน่นอนแล้วค่ะว่าเวทีโอลิมปิกเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับชีวิตนักกีฬาหนูมองว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจบอย่างสวยงามที่สุดแล้วแหละนะครับและหนูก็เต็มที่ในการเขียนหน้านี้เป็นอย่างดีที่สุดแล้วและก็เชื่อว่านะครับเทควันโดนะฮะเล่มนี้เนี่ยนะครับหนูเต็มที่มากๆนะครับหนูใส่สุดมาตั้งแต่ก่อนไปจนตอนนี้มันสมบูรณ์แบบทุกอย่างหนูมีความสุขตอนจบมันโคตรจะสวยงามมันไม่มีอะไรสวยงามไปกว่านี้ซึ่งตอนนี้นะครับเทนนิสเขาอยากจะไปเขียนหนังสือเล่มที่สวยงามเล่มถัดไปก็คือเทควันโดสาขา2ที่เปิดนั่นเองนะครับฝากร้านอีกแล้วนะฮะใครอยากไปก็ไปได้นะน้องๆที่จะมาก่อนหน้านี้เนี่ยฝึกซ้อมด้วยกันก็เตรียมกันมาเป็นคู่ซ้อมให้หนูโดยตรงคิดว่าน้องๆจะขึ้นมาทดแทนได้ไม่ต้องกังวลมีแน่นอนถึงแม้ว่าสำหรับหนูเองจะเป็นแมตช์สุดท้ายแต่หนูว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นให้ใครหลายๆคนในกีฬาเทควันโดอีกก็เป็นได้นะครับส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะเป็นการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับอาจจะผ่าตัดก็ต้องใช้เวลาในการรักษานะแต่ว่าตอนนี้น้องอาจจะยังไม่อยากผ่านะครับอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วกันเนาะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปตรวจเช็คนะว่าการ MRI เนี่ยไปเอ็กซเรย์ดูว่าร่างกายยังละเอียดก่อนหน้านี้หมอบอกว่าหนูไม่อยากรู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าถ้ารู้แล้วกลัวจะกลัวเพราะเคยไป MRI แล้วเอ็นไขว้หลังขาดแต่ว่าข้างซ้ายที่มันดังเนี่ยยังไม่ได้ไปดูว่าเป็นอะไรหลังจากนี้ก็คงจะไปตรวจและก็คาดว่าคงจะเข้ารับการรักษานั่นแหละครับมันเป็นอะไรก็รักษาเดี๋ยวหมอก็จะช่วยดูแลตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของหัวใจที่หลายๆคนเนี่ยโฟกัสนะครับเทนนิสก็บอกว่าโหตอนนี้ก็ไม่ได้อยากให้โฟกัสนะเจ้าตัวเองเนี่ยกับน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมายาวนานปีนี้เป็นปีที่9สำหรับเรื่องความสัมพันธ์ในตอนแรกก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้โฟกัสเพราะว่าทุกคนก็เป็นนักกีฬาเนาะมีความฝันที่อยากจะไปโอลิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกด้วยกันอยากทุ่มเทเต็มที่ไปกับมันเลยไม่อยากจะบอกใครตอนนี้มันเหมือนปลดล็อกสำเร็จแล้วทุกอย่างออกมาสมบูรณ์หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกเส้นทางที่ผ่านมาก็มีจูเนียร์คอยอยู่ข้างเขาโดนหนูเตะทุกวันกว่าจะมีวันนี้ก็เหนื่อยด้วยกันมานะครับร้องไห้ด้วยกันมาแต่สุดท้ายแล้วเรียกว่าแฟนได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ถามผู้สื่อข่าวนะฮะเดี๋ยวพ่อว่าก็ต้องไปถามเจ้าตัวเองแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่คิดว่าแฟนๆชาวไทยก็คงจะให้การสนับสนุนน้องเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับฮีโร่ของทีมชาติไทยทั้งหมดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ